ยื่นคำร้องต่อกกต.มีอยู่2กรณีนะครับกรณีที่1ก็คือกรณีที่ได้เผยแพร่นะครับผู้บริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองนะครับในรอบปี2561นะครับปี2562ที่ผ่านมานะครับมีนอกนี้ข้อพิรุธหรือข้อผิดสังเกตก็คือกรณีการบริจาคเงินให้กับพรรคอนาคตใหม่นะครับของกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคซึ่งโดยเฉพาะกรณีของคุณชอบปณิกาวานิชซึ่งเป็นโฆษกแล้วก็กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ได้บริจาคเงินให้กับพรรคอนาคตใหม่เป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี61ที่ผ่านมามีข้อพิรุธที่น่าสังเกตหลังจากที่ได้ไปตรวจสอบการยื่นแบบการยื่นแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นให้กับกกต.เมื่อเดือนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าทรัพย์สินหนี้สินของคุณชอบพันธิกานั้นนะครับมีจำนวนไม่มากนักมีเงินฝากในธนาคารก็ประมาณหลักหมื่นเท่านั้นเองนะฮะยังการที่ผู้มีทรัพย์สินหนี้สินนะฮะจำนวนเล็กน้อยแค่นี้แต่กลับไปมีเงินบริจาคให้กับพรรคการเมืองในจำนวนซึ่งน่าจะมากมหาศาลถึง1ล้านบาทเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อผิดรุธและมีข้อผิดสังเกตนะครับซึ่งเชื่อมั่นว่าอาจจะไม่ใช่เงินที่คุณพันธิกาหรือคุณช่อเป็นเงินส่วนตัวแต่อาจจะได้มาจากคนอื่นหรือโดยวิธีการอื่นซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะดำเนินการไต่สวนสอบสวนนะครับหรือไม่อาจจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะตามกฎหมายการฟอกเงินปี42เพื่อดำเนินการไต่สวนว่าเส้นทางทางการเงินจำนวน1ล้านบาทนี้ได้มาโดยวิธีการใดและเมื่อได้มาแล้วมีการเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายที่ระบุหรือไม่ที่นี่เป็นประเด็นสำคัญที่อยากจะให้กกต.ได้ดำเนินการเพื่อหาความจริงให้ปรากฏในเรื่องนี้นะครับส่วนประเด็นที่2เป็นเรื่องสืบเนื่องเดียวกันกับกรณีการบริจาคเงินให้กับพรรคอนาคตใหม่นะครับปรากฏโดยชัดเจนว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะหัวหน้าพรรคและคุณรวีพันธ์นะครับในฐานะภริยาก็ได้บริจาคเงินให้กับพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรบริจาคให้ประมาณ10ล้านบาทแล้วก็ภริยาคุณจิรพันธ์นั้นบริจาคให้ 7.2 ล้านบาทซึ่งทั้ง2คนรวมกันแล้วก็ประมาณ 10.2 ล้านบาทเนี่ยซึ่งโดยปกติเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปในข้อกฎหมายว่าบุคคลทั้ง2คนถือว่าเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นเหมือนเปรียบเสมือนเป็นบุคคลคนเดียวกันนะครับเพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องของการทำนิติกรรมสัญญาที่มีผลผูกมัดผูกพันกันของระหว่างสามีภรรยานั้นต้องได้รับความยินยอมจากสามีหรือภรรยาเสียก่อนนะครับนั้นการบริจาคเงินของคุณธนาธรแล้วก็คุณรวิพันธ์นั้นเชื่อว่าน่าจะเป็นบุคคลเดียวกันแต่จะใช่หรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นข้อสงสัยที่จะต้องให้รับคำตอบจากกกต.เป็นคนวินิจฉัยนะครับว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยของทั้งสองคนเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่เพราะถ้าถือว่าเป็นบุคคลเดียวกันเนี่ยก็จะขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี2560นะครับในมาตรา66ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าบุคคลจะบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองเกินกว่า10ล้านบาทต่อปีไม่ได้แต่หากเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลจะบริจาคเกิน5ล้านบาทต่อปีไม่ได้นะครับเรื่องนี้จึงเป็นประเด็นสำคัญและถ้าเกิดทั้งสองคนเนี่ยกกต.วินิจฉัยว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันก็จะเข้าข่ายความผิดนะฮะตามกฎหมายพรรคการเมืองเหมือนกันซึ่งอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองที่รับบริจาคนั้นได้นี่เป็นประเด็นสำคัญก็เราอยากให้นำความเนี่ยมาร้องต่อกกต.เพื่อดำเนินการไต่สวนสอบสวนแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นไปตามคำร้องหรือไม่หรือถ้าไม่ใช่เป็นไปตามคำร้องนะบุคคลต่างๆซึ่งเป็นสามีภรรยากันเนี่ยหรือเคยญาติกันเนี่ยก็สามารถที่จะบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองได้ตามที่รัฐกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา66ระบุไว้คือไม่เกิน5ละ10ล้านบาทต่อปีต่อไปครับ